ชื่นขึ้นแล้วก็เลือดลมมันดีขึ้นนะคะคลายเส้นที่เราปวดเมื่อยนี่ก็ดีขึ้นคุณสมบัติของน้ำแร่ที่นี่คือสามารถรักษาโรคเกี่ยวกับระบบเลือดแล้วก็ระบบกระดูกโครงสร้างของคนนะครับแล้วปรับลดไขมันในร่างกายครับแต่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นน้ำที่ออกมาจากตาน้ำนะที่คนที่นี่เขาเรียกว่าเป็นโป่งนะเราทำเป็นลักษณะคล้ายๆออนเซ็นที่ญี่ปุ่นนะฮะโดยใช้เป็นถังโอ๊กนะฮะถังไม้นะฮะก็แช่ประมาณ15นาทีมันก็ยังอยู่ประมาณ35หรือ30อะไรเงี้ยครับก็ความร้อนก็ไม่ลดลงไปเยอะมันต่างจากคอนกรีตนี่นะความร้อนจะลดลงใครที่อยากไปเที่ยวญี่ปุ่นก็มาเที่ยวที่เมืองไทยที่อำเภอแม่สอดตำบลแม่กะสาค่ะมันก็ไม่ต่างกันน้ำร้อนหรือว่าคุณภาพการดูแลการให้บริการก็ดีค่ะตรงนี้ค่ะยังไงก็คนที่อยู่ใกล้เคียงหรือชมรายการอยู่ผ่านมาที่นี้ก็ขอเชิญชวนครับขอเชิญแวะมาที่ตำบลแม่กะสาครับห่างจากอำเภอแม่สอดประมาณ23กิโลเมตรครับ